ปติดตามคดีของหญิงไก่กันบ้างนะครับหลังจากที่ได้มีคดีฟ้องร้องกันแล้วก็ฟ้องกลับกันไปด้วยนะครับก็มีความคืบหน้าในวันนี้เพราะว่าเห็นหญิงไก่เองก็ไปพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับค่ะและในที่สุดแล้วนะคะเจ้าตัวก็ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะแต่ว่าพนักงานสอบสวนกองปราบวันนี้หลังจากสอบสวนนานกว่า2ชั่วโมงท้ายที่สุดก็แจ้งข้อหาหนักกับหญิงไก่3ข้อหาด้วยกันนะคะแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยมีความผิดตามมาตรา112หรือว่าหมิ่นเบื้องสูงด้วยวันนี้หญิงไก่ตัดสินใจเดินทางเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนกองปราบค่ะเดินทางไปพร้อมกับทนายความนะคะเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ว่าเธอเนี่ยไม่ได้ไปแจ้งความเท็จกับลูกจ้างนะคะที่เคยทำงานด้วยค่ะวันนี้พนักงานสอบสวนใช้เวลาสอบปากคำนานร่วม2ชั่วโมงค่ะแจ้งข้อหาทั้งหมด3ข้อหาด้วยกันแบ่งออกเป็น5คดีนะคะคดีแรกก็คือแจ้งความเท็จกันแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญาคดีนี้มีทั้งหมด3คดีด้วยกันที่ต้องแยกเพราะว่าเป็นการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระ2ก็คือข้อหาพยายามค้ามนุษย์และ3คือข้อหาหมิ่นประมาทดูหมิ่นอาฆาตปาดร้ายสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่ว่าเธอยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็บอกว่าจะไปให้การในชั้นศาลค่ะมีการเปิดเผยถึงหลักฐานในการมัดตัวหญิงไก่สำหรับ3ข้อหานี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่พนักงานสอบสวนเนี่ยได้บอกมาว่าก็มาจากพยานหลักฐานทั้งหมดที่หญิงไก่เนี่ยได้ส่งมอบให้กับทางตำรวจเพื่อที่จะไปทำการสอบปากคำกันต่อไปนะครับก็ดูทั้งพยานแวดล้อมทั้งพยานบุคคลในพื้นที่เลยนะคะตั้งแต่วันที่เข้าไปบุกค้นคอนโดครั้งแรกด้วยครับผมไปดูกันสักหน่อยนะครับเขาบอกว่าข้อหาที่บอกว่าเป็นการแจ้งความเท็จเนี่ยครับเขาไปขยายผลมาจากหลักฐานแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่เป็นหลักฐานบอกว่าในส่วนของระยะเวลากับระยะทางจากลิฟต์ที่เดินไปจนถึงหน้าห้องพักเนี่ยที่ดูแล้วว่าไม่น่าจะเชื่อว่าอดีตลูกจ้างนั้นสามารถจะก่อเหตุได้1นาที30วิน่าจะเป็นเวลาที่น้อยมากที่ครอบครัวของน้องก้อยจะเดินกลับเข้าไปขโมยของครับผมส่วนข้อหาที่บอกว่าพยายามค้ามนุษย์นี่ครับก็มาจากที่ชุดคลี่คลายคดีครับพบหลักฐานสำคัญจากการสอบปากคำของพยานแวดล้อมก็ดีหรือว่าผู้เสียหายก็ดีนะครับแล้วก็พบว่านางมนตาหรือว่าหญิงไก่เนี่ยครับมีพฤติกรรมที่ชอบหว่านล้อมนะครับชักชวนให้หญิงลูกจ้างเนี่ยไปทำงานที่ต่างประเทศซึ่งหากไม่ไปเนี่ยก็จะถูกข่มขู่แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีครับค่ะประเด็นนี้เนี่ยไปเชื่อมโยงถึงลูกจ้างที่อยู่ที่แม่ฮ่องสอนด้วยนะคะก็มีการยืนยันว่าหญิงไก่พยายามที่จะบังคับข่มขู่ให้เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศต่อพอตัวเองปฏิเสธไม่ยอมไปก็ถูกข่มขู่ว่าจะแจ้งความนะคะนี่คือคำให้การจากฝั่งของผู้เสียหายค่ะและคดีสุดท้ายนะคะข้อหานี้เป็นข้อหาที่มีโทษค่อนข้างหนักก็คือหมิ่นเบื้องสูงตามมาตรา112ค่ะตำรวจบอกว่าสืบเนื่องมาจากสอบปากคำผู้เสียหายไปพบความเชื่อมโยงการกระทำความผิดที่หญิงไก่ไปอวดอ้างตัวเองว่าตัวเองเป็นคุณหญิงทั้งที่ไม่ได้มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าเป็นคุณหญิงจริงหรือไม่นะคะชุดสืบสวนไปพบพยานหลักฐานสำคัญคุณวีระชัยแต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้ว่าพยานรายนี้เป็นใครค่ะมีการแอบอ้างเบื้องสูงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เลยได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยค่ะครับหลังจากที่หญิงไก่ไปรับฟังข้อกล่าวหานะครับก็ได้มีการพาตัวกลับไปที่คอนโดนะครับเพื่อที่จะไปค้นดูนะครับทรัพย์สินต่างๆแต่ว่าก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับก็มีเพียงแค่สมุดบัญชีเงินฝากพาสปอร์ตแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เอกสารบางส่วนด้วยที่สำคัญคือพอลงมาจากคอนโดปั๊บหญิงไก่บอกว่าหญิงไก่ไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใดๆเลยนะครับหญิงไก่ก็พูดเพียงแต่ว่าขอยืนยันในความบริสุทธิ์แล้วเจอกันที่ศาลอาญารัชดาครับค่ะที่เห็นยิ้มแย้มในบางช่วงนี้ผู้สื่อข่าวเขารายงานว่าในช่วงที่เดินทางไปที่คอนโดไปตรวจค้นรอบที่2หญิงไก่มีสีหน้าเคร่งเครียดมากนะคุณวีระชัยแล้วก็ปฏิเสธไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนใดๆทั้งสิ้นก็ยืนยันในราคาว่าเดี๋ยวจะไปให้การที่ศาลแทนนะคะต่อมาค่ะทางพนักงานสอบสวนก็ได้นำตัวหญิงไก่ไปยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลครั้งแรกเป็นเวลา12วันก็คือวันที่7ถึง18กรกฎาคมนี้แต่พนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีความสำคัญอัตราโทษสูงด้วยถ้าเกิดปล่อยตัวไปแล้วผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีหรือว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้โดยเฉพาะในคดีหมิ่นเบื้องสูงค่ะครับศาลพิจารณาคำร้องนะครับแล้วก็อนุญาตให้ฝากขังได้ครับแม้ว่าผู้ต้องหาเองจะได้ยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์เป็นเงินถึง1ล้าน1แสนบาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับแต่สุดท้ายศาลท่านก็ไม่อนุญาตครับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงคุมตัวหญิงไก่นะครับไปคุมขังไว้ที่ทัณฑสถานหญิงกลางบางเขนต่อไปนะครับ
ค่ะก็หลักฐานที่เจ้าตัวนำมามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละที่เป็นหลักฐานเด็ดที่สามารถจับกลุ่มตัวหญิงไก่มาได้นะคะเดี๋ยวคงต้องรอการขยายผลต่อไปเพราะว่ายังมีคดีที่ไปเชื่อมโยงกับหมอหยองด้วยแล้วก็ต้องรอการตรวจสำนวนคดีของพลตำรวจโทสานิทที่บอกว่าต้องไปตรวจสำนวนคดีอีก9คดีที่ทางสน.บางซื่อเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบครับก็ดูกันยาวๆต่อไปสำหรับคดีนี้นะครับ